สลามุอะลัยกุมน้องๆ นักเรียนชั้นป.2ทุกคนนะครับ Welcome to English class I'm Muslimin Today we are going to study Unit 3 Lesson 8วันนี้นะครับก็จะเป็น Lesson ที่8นะครับนั่นก็คือแบบทดสอบนะครับช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของ Unit ที่3นะครับหลังจากที่ทำแบบทดสอบเสร็จนะครับคราวหน้าก็จะขึ้นยูนิตที่4ต่อนะครับยูนิตที่3เนี่ยแบบทดสอบเนี่ยในวันนี้เนี่ยจะเป็นหน้า63กับหน้า64นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับแบบทดสอบเนี่ยเดี๋ยวเราไปเฉลยแบบฝึกหัดของครั้งที่แล้วกันก่อนนะครับนี่หน้า59นะครับนักเรียนดูตามครูเลยนะครับที่นักเรียนทำมันก่อนหน้า59เนี่ยข้อข้างบนนะครับส่วนข้างบนเนี่ยก็คือให้นักเรียนนะครับดูคำศัพท์ที่เขาให้มานะครับคำศัพท์ที่1ถึง15นะครับแล้วก็ดูพิจารณาดูนะครับว่าคำศัพท์ต่อไปนี้เนี่ยคำไหนที่เป็นคำไหนที่เป็นสิ่งของนะครับที่สามารถเอามาวางไว้นะครับเอามาใส่ในกระเป๋านักเรียนได้นะครับแล้วให้นักเรียนเขียนเฉพาะตัวเลขที่กำกับข้างหน้านะครับเขียนลงไปที่กระเป๋านะครับสิ่งไหนสามารถใส่กระเป๋าได้เอาตัวเลขนั้นน่ะเขียนลงไปนะครับสิ่งที่สามารถใส่กระเป๋าได้มีข้อ1เนี่ยเราดูนะครับดูจากข้อ1อ่ะแชร์เก้าอี้นะครับเก้าอี้ใส่กระเป๋าได้ไหมไม่ได้นะครับ2ruler ไม้บรรทัดใส่กระเป๋าได้นะครับ3 a table แปลว่าโต๊ะนะครับโต๊ะใส่ไม่ได้นะครับไม่จุนะครับแบบเริ่มเทิมนะครับข้อ4 an eraser แต่ว่ายางลบใส่ในกระเป๋าได้นะครับข้อ5 a computer นะครับโอ้ไม่ได้นะครับข้อ6 a notebook นะครับสมุดนะครับใส่ได้นะครับข้อ7 a door แปลว่าประตูใส่ไม่ได้นะครับข้อ8นะครับ a pencil case นะครับกล่องใส่ดินสอนะครับใส่ได้ข้อ9นะครับ a book นะครับแน่นอน a book แปลว่าหนังสือนะครับใส่กระเป๋าได้ข้อ10นะครับ a teacher ครูโอ้จะยัดครูใส่กระเป๋าเลยนะครับไม่ได้นะครับข้อ11นะครับ a window แปลว่าหน้าต่างนะครับหน้าต่างก็ใส่กระเป๋าไม่ได้นะครับ12 a blackboard นะครับก็คือกระดานดำก็ใส่ไม่ได้นะครับ13 a pen แปลว่าปากกาใส่กระเป๋าได้นะครับ14 a pencil แปลว่าดินสอใส่กระเป๋าได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ15 a desk แปลว่าโต๊ะนะครับโต๊ะทำงานใส่กระเป๋าไม่ได้นะครับสิ่งที่ใส่กระเป๋าได้นะครับก็จะมีหมายเลข2 4 6 8 9 13แล้วก็14นะครับต่อไปนะครับก็คือให้เอาคำศัพท์ที่เขาให้มาเนี่ยให้เขียนนะครับตามแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับโดยจะมีรูปภาพนะครับกำกับอยู่นะครับอันนี้ดูแนวตั้งนะครับภาพคุณครูนะครับคุณครูภาษาอังกฤษก็คือ teacher นะครับนี่คำที่3ตรงนี้เลยนะครับนักเรียนก็เขียนลงไปนะครับในช่องตามแนวยาวลงมานะครับเป็นแนวตั้งนะครับก็กลายเป็น teacher นะครับต่อไปข้อที่2นะครับเนี่ยแนวตั้งนี้นะครับภาพใบบรรทัดใบบรรทัดภาษาอังกฤษคือ ruler นะครับนี่คำแรกเลยนะครับคำนี้ก็เขียนลงไปเลยครับ ruler ต่อไปแนวนอนบ้างนะครับแนวนอนคำที่1ก็คือสมุดนะครับภาษาอังกฤษคือ notebook นะครับ notebook นี่คำที่2ตรงนี้เลยนะครับเขียนลงไปเลยต่อไปถัดไปนะครับคือคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ก็เนี่ยคำสุดท้ายเลยนะครับคอมพิวเตอร์นะครับและข้อสุดท้ายนะครับโต๊ะทำงานนะครับก็คือเดสก์นะครับคำที่4เนี่ยครับเดสก์นะนักเรียนก็เขียนลงไปเลยนะครับต่อไปนะครับหน้า60นะครับข้างบนจะเป็นการโยงเส้นนะครับจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพนะครับเรามาดูนะครับคำที่หนึ่งนะครับ a pencil case ก็คือกล่องใส่ดินสอนะครับข้อที่สองเฉลยให้แล้วนะครับ a notebook ก็คือสมุดนะครับข้อสาม a pencil ก็คือดินสอนะครับอันที่สี่ a ruler ก็คือไม้บรรทัดนะครับต
่อไป a school bag ก็คือกระเป๋านักเรียนนะครับถัดไป an eraser คือยางลบนะครับแล้วก็ a chair คือเก้าอี้นะครับและสุดท้าย the last one is a book a book ก็คือนี่หนังสือนะครับต่อไปนะครับด้านล่างเนี่ยก็ให้นักเรียนนะครับอ่านคำถามแล้วก็เลือกคำตอบนะให้ตรงกับภาพนะครับคำตอบมันจะมี2ตัวเลือกนะครับ A กับ B นะครับมาดูนะครับ Is this a book? Is this a book? นี่คือหนังสือใช่ไหมดูรูปภาพที่เขาให้มานะครับปรากฏว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่หนังสือก็ตอบ No it isn't นะ No it is not ตอบข้อ B นะครับแต่ข้อ2เขาถามว่า Is that a door? Is that a doorประตูใช่ไหมเนี่ยประตูใช่ไหมนะครับตามภาพเลยก็คือใช่นะครับใช่ตอบ yes it is ข้อ A นะครับต่อไปนะครับข้อ3นะครับถามว่า is this a computer is this a computer นะครับนี่คือคอมพิวเตอร์ใช่ไหมดูตามภาพก็ปรากฏว่าใช่นะครับใช่ตอบ yes it is นะครับข้อ A และข้อสุดท้ายคือข้อ C นะครับIt is that an eraser? นี่คือยางลบนั่นคือยางลบใช่ไหมดูตามภาพไม่ใช่นะครับมันเป็นกล่องดินสอนะครับไม่ใช่ตอบ No it is not ข้อ B นั่นเองครับต่อไปนะครับหน้า61นะครับก็คือให้รวมถามนะครับตอบคำถามแล้วก็วงกลมเลือกคำตอบที่เขาให้มานะครับในแต่ละก้อนมันจะมี2ตัวเลือกนะครับวงเลือกคำตอบเสร็จก็เอาคำตอบเนี่ยมาเขียนอีกทีหนึ่งนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับข้อ1 What is this What is this นี่คืออะไรนะครับตามภาพเลยก็คือหนังสือนั่นเองนะครับหนังสือคือก็ A นะข้างบนนะครับ a book นะครับแล้วก็มาเขียนข้างล่างอีกทีว่า It is a book นะครับนี่คือหนังสือต่อไปนะครับข้างล่างนะครับ What is that นะครับนั่นคืออะไรนะครับมีสองตัวเลือกก็คือ a desk กับ a chair นะครับคำตอบคือ a chair นะครับเราก็มาเขียนอีกทีหนึ่งด้านล่างนะครับกลายเป็น it is a chair it is a chair นะครับต่อไป what is that นั่นคืออะไรนะครับมีสองตัวเลือกนะครับ a desk กับ a table a desk ก็คือโต๊ะทำงานนะครับโต๊ะทำงานโต๊ะนักเรียนนะครับส่วน a table เนี่ยเป็นโต๊ะวางของนะครับพวกโต๊ะอาหารโต๊ะกินข้าวโต๊ะวางแจกันอะไรพวกเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นโต๊ะเนี่ยโต๊ะทำงานนั่งได้คนเดียวเนี่ยเขาเรียกว่า a desk นะครับ a desk เวลาตอบเขาให้อีกตัวเดียวมานะครับแล้วก็เติม is อีกตัวหนึ่งนะครับมันคือนะครับ it is a desk นะครับข้อถัดไปนะครับ What is this นี่คืออะไรนะครับมันจะมี2ตัวเลือก an eraser กับ a ruler นะครับ eraser คือยางลบ ruler คือไม้บรรทัดนะครับคำตอบคือ a ruler นะครับ an eraser นะครับเวลาเราเขียนตอบก็เติม is อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็กลายเป็น it is an eraser นะครับและนั่นคือเฉลยนะครับของแบบฝึกหัดนะครับเมื่อคาบที่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นแบบทดสอบแล้วนะครับแบบทดสอบจะเริ่มที่หน้า63นะครับมี2หน้า63กับ64นะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละข้อนะครับข้อที่1นะครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับข้อที่1ข้อใดเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ทำการบ้านนะครับมันจะมี3ตัวเลือกนะครับ A a pencil a ruler a notebook ข้อ B นะครับ an eraser a booka school bag ข้อ C นะครับ computer a pen a blackboard นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ทำการบ้านนะครับต่อไปข้อที่2นะครับนักเรียนเก็บเครื่องเขียนไว้ที่ใดนะครับเก็บเครื่องเขียนอุปกรณ์เครื่องเขียนของเราเนี่ยไว้ที่ไหนนะครับ A a blackboard นะครับนักเรียนครูจะไม่แปลฟังนักเรียนดูเองนะครับเราเรียนมาแล้วเนี่ยคำศัพท์พวกนี้ข้อ B นะครับ a pencil case และข้อ C a chair นะครับ
ต่อไปข้อที่3นะครับเวลาเข้าห้องเรียนนักเรียนจะต้องเดินเข้าทางใดนะครับเวลาเข้าห้องเนี่ยหายตัวเข้าไปเลยไหมหรือว่ายังไงหรือกระโดดลงมาทางหน้าต่างเข้าทางไหนนะครับข้อ A a window ข้อ B a door แล้วก็ข้อ C นะครับ a classroom เข้าห้องเรียนทางไหนนะครับต่อไปข้อที่4นะครับนักเรียนไม่ทราบว่าอะไรวางอยู่บนโต๊ะที่อยู่ไกลจากนักเรียนควรถามว่าอย่างไรนะครับอยากรู้สิ่งที่อยู่ไกลอยากรู้สิ่งที่อยู่ไกลนะครับต้องถามว่าอะไร A what's this what's this ข้อ B นะครับ what's that what's that นะครับแล้วก็ข้อ C what เฉยๆนะครับข้อ5นะครับข้อ5มีรูปภาพประกอบนะครับนิ้วชี้ไปที่เก้าอี้นะครับเนี่ยเราจะพูดว่าอะไรนะครับนี้ชี้นะครับใกล้กับเก้าอี้เลยนะครับ A this is a chair ข้อ B that is a chair ข้อ C นะครับ yes it is ต่อไปนะครับหน้า64นะครับข้อ6เป็นถามตอบนะครับเป็นบทสนทนานะครับการถามตอบแพมนะครับถามว่าอะไรไม่รู้นะครับเจมส์ตอบว่า no it is not ไม่ใช่นะครับถามอะไรนะครับดูมีภาพประกอบให้ดูด้วยนะครับเป็นนิ้วชี้นะครับชี้ไกลนะครับชี้หนังสือชี้แบบระยะไกลนะครับA ถามว่า what's that นะครับ B is this a book ข้อ C นะครับ is that a computerนะต่อไปข้อ7นะครับก็พูดคุยนะครับเป็นสนทนาเหมือนกันนะครับเจนนี่กับแอนนี่เจนนี่ถามว่าอะไรไม่รู้นะครับแอนนี่ตอบว่า it's a ruler นะครับข้อ A นะครับ what's this ดูภาพประกอบด้วยนะครับเวลาตอบเนี่ยเป็นนิ้วชี้ใกล้นะครับชี้ใกล้ชี้ไม่บรรทัดระยะใกล้นะครับ A what's this ข้อ B นะครับ is this a rulerแล้วก็ข้อ C นะครับ is that a ruler นะครับต่อไปข้อ8นะครับถามว่า what's this นี่คืออะไรนะครับ A yes it is B it is a pencil case แล้วก็ข้อ C นะครับ is a desk ข้อ9นะครับพูดคุยกันนะครับระหว่างโบกับพ็อปนะครับโบถามอะไรนะครับถามอะไรไม่รู้นะครับan eraser นะครับอยู่ข้างหลังพอบตอบว่า yes it is นะครับมีภาพประกอบนะครับนิ้วชี้ใกล้นะครับดูคำตอบนะครับตัวเลือกที่1 A is this B นะครับ is that นะครับแล้วก็ข้อ C what นะครับคำถามสุดท้ายนะครับให้เลือกเติมลงไปนะครับให้ดนไปนะครับ2ที่ด้วยกันนะครับข้างหน้ากับข้างหลังสุดนะครับมี is อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ภาพประกอบก็คือนิ้วชี้ไกลนะครับจะถามว่ายังไงนะครับข้อ A what จุดๆนะครับ this what is this นะครับข้อ B what is that นะครับแล้วก็ข้อ C นะครับ who is it นะครับ who is it นะครับนี่คือคำถามนะครับ10ข้อของแบบทดสอบนะครับนักเรียนทำการทดสอบเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปนะครับส่งมาในไลน์ส่วนตัวของครูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ Unit 4 Lesson 1นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ goodbye